สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวเช้า NBT News นะคะวันนี้วันพฤหัสบดี29กุมภาพันธ์2567ค่ะวันสุดท้ายของเดือนแล้วก็4ปีมีครั้งหนึ่งแล้วเรียนมาบรรจบในวันนี้แล้วนะคะก็อยู่กับเรา3คนเช่นเคยนะคะยุ้ยกันนัทภาธรสืบนุกูลค่ะผมออฟปฏิภาณเข็มทิศนะครับดิฉันพลอยกมลชนกพลอยทองค่ะทักทายคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางช่อง2นะคะ MBT 2 HD ด้วยนะคะรวมถึงคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางออนไลน์นะคะ Facebook Live Live MBT 2 HD แน่นอนค่ะเข้ามาพูดคุยกับเราได้อย่างสม่ำเสมอเลยนะคะมีปัญหามีเรื่องอะไรเข้ามาคุยกันได้รวมถึงทักทายกันหน่อยสภาพอากาศแต่ละพื้นที่วันนี้เป็นยังไงบ้างโอ้น่าจะร้อนกันหนาสาหัสเลยทีเดียวร้อนกันต่อเนื่องใช่แล้วนะคะก็เข้ามาพูดคุยกันได้แต่ว่าวันนี้มีหลากหลายประเด็นเนาะโดยเฉพาะประเด็นทางสังคมคนไทยทั้งหลายทั้งแหล่มันเยอะแยะไปหมดเลยในสังคมเดี๋ยวก็ได้ติดตามการรวมไปถึงภาพบรรยากาศหูเมื่อวานนี้ท่านนายกเสื้อสวยอีกแล้วเสื้อสวยแล้วอยากจะได้แบบนั้นเลยอ่ะก็เป็นพรีเซนเตอร์ที่ดีเลยเป็นแบบว่าการผลิตจากภายในพื้นที่จังหวัดยะลาอะไรเงี้ยนะคือไปแต่ละที่อ่ะเอาง่ายๆตอนนี้นะท่านนายกเหมือนเป็นพรีเซนเตอร์ที่แบบว่าไปจังหวัดไหนแล้วเขาก็อยากจะเอาเสื้อของจังหวัดอ่ะให้ท่านนายกใส่แล้วท่านก็ขยันเปลี่ยนด้วยนะใช่ท่านก็ยินดีเปลี่ยนทุกชุดเลยอย่าไปอีสานนี่เปลี่ยนทุกจุดที่ลงอ่ะแล้วไปใต้ก็เห็นเมื่อวานที่ปัตตานีก็สวยนะใช่ไหมที่ยะลาก็สวยเมื่อวานที่ยะลาก็สวยใช่คือพูดแบบเป็นภาษาชาวเน็ตเลยนะคะคือแบบท่านเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่ดีมากๆนึกออกไหมคะคือสามารถแต่งตัวหยิบเอาวัฒนธรรมของแต่ละพื้นของพื้นถิ่นนะคะของแต่ละจังหวัดเมื่อวานก็เดินทางไปที่ยะลาใช่ไหมคะก็ใส่ชุดแบบโอ้โหสวยมากจริงๆใช่นะวันนี้ก็จะไปอีกที่หนึ่งใช่ครับตอนเช้ายังอยู่ที่ยะลาแล้วก็จะไปต่อที่นราธิวาสหลังจากนั้นตอนเช้ารู้สึกจะไปดูสนามบินอ๋อนะคะก็เป็นเรื่องที่หลายคนก็อาจจะรู้สึกว่ามันเปิดมาแล้วแต่มันใช้การไม่ได้ปกติเที่ยวบินยังไม่เยอะแล้วคนอยากไปเที่ยวก็รออยู่ด้วยเหมือนกันนะก็เดี๋ยวก็ติดตามรายละเอียดกันแต่ว่าก่อนจะไปถึงประเด็นอื่นๆเกี่ยวกับท่านนายกเนี่ยมาดูเรื่องภัยต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะคะอันนี้เนี่ยโหน่าจะกระฉ่อนโซเชียลแต่ไม่ใช่ในไทยนะในจีนในจีนเลยแหละครับเนื่องจากว่ามีนักท่องเที่ยวชาวจีนเนี่ยเขามาเที่ยวที่จังหวัดภูเก็ตนะคะแล้วก็ปรากฏว่าเขาว่าเกิดอุบัติเหตุเพราะว่าเขาไปเล่นพาราเซลลิงหรือว่าร่มร่อนหวาดเสียวนะนะคะทีนี้เนี่ยเขาไปเล่นแล้วดันเกิดอุบัติเหตุในช่วงระหว่างที่ร่อนลงอุบัติเหตุมันหนักถึงขั้นทำให้เขาเนี่ยขาหักมันเป็นแรงกระแทกตอนตกลงพื้นเขาก็เลยโพสต์เล่าถึงเหตุการณ์เนี่ยค่ะตอนที่เธออยู่ในโรงพยาบาลแล้วก็ให้แบบเหมือนเล่าลักษณะเหมือนว่าเกือบเอาชีวิตไม่รอดในไทยอ่ะแต่สิ่งที่เขาเล่าแล้วมันกระทบมากๆนั่นก็คือเขาเหมือนประมาณบอกว่าเหมือนในไทยอ่ะไม่ได้ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยแต่ให้ความสำคัญกับเรื่องแบบจะเอาเงินอ่ะนึกออกไหมคือจะใช้เงินเยียวยาอย่างเดียวเลยเขาบอกว่าพวกเขาไม่เห็นความสำคัญของชีวิตเราเห็นเป็นแค่แหล่งเงินเท่านั้นวิแรงนะโอ้อันเนี้ยกระทบแน่นอนสิ่งที่เขาเผยแพร่ไปแล้วที่สำคัญก็คือคลิปเนี้ยมีคนดูในจีนค่อนข้างเยอะถูกแชร์ต่อค่อนข้างเยอะนะคะเป็นหลักล้านหลักแสนแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้มีการแสดงความคิดเห็นกันหลากหลายเลยเพราะคลิปนี้ถูกเผยแพร่ไปตอนนี้คือในไทยก็ได้เหตุกันแล้วถูกต้องไหมคะคือด้วยความที่ผู้หญิงอะค่ะเป็นบล็อกเกอร์ชื่อดังด้วยไงพอเขาได้อัดคลิปอัดอะไรไปแล้วพอทุกคนได้ดูมันเลยเป็นกระแสโซเชียลที่ส่งต่อไปไวมากจีนเป็นพันล้านคนเนี่ยมันก็เลยเป็นคำถามเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าความปลอดภัยอยู่ตรงอายุการใช้งานอุปกรณ์เครื่องเล่นต่างๆมันเป็นยังไงแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญก็คือพอเกิดอุบัติเหตุแล้วเนี่ยระยะเวลาในการส่งตัวไปรักษาพยาบาลเนี่ยมันก็ค่อนข้างใช้เวลาหลายชั่วโมงค่ะเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นประเด็นนะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยเมื่อวานนี้นายณัชพงศ์ประณิตนะคะผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ตเนี่ยพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวตำรวจน้ำภูเก็ตเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลกะรนก็ลงพื้นที่บริเวณหาดกะรนพื้นที่ที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะไปตรวจสอบใบอนุญาตการจดทะเบียนเรือแล้วก็ตรวจสอบใบอนุญาตคนควบคุมเรือรวมไปถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรมเรือลากร่มนะคะแล้วก็ไปสอบสวนผู้ประกอบการเรือลากร่มแล้วก็ให้ทางผู้ประกอบการเนี่ยสาธิตถึงการปฏิบัติต่างๆสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการอีกด้วยนะคะทีนี้ก็ไปสอบถามผู้ที่เกี่ยวข้องที่อยู่ในเหตุการณ์วันนั้นประมาณสัก10คนก็ให้การตรงกันว่าขณะที่เกิดเหตุเนี่ยก่อนจะลงถึงพื้นประมาณ2เมตรบนหาดทรายเนี่ยลมมันเกิดเปลี่ยนทิศจากด้านบนลงมาก็เลยทำให้นักท่องเที่ยวน่ะตกลงมากระแทกถึงแม้ว่าจะมีคนช่วยพยุง
แต่ก็มีการกระแทกด้วยน้ำหนักของนักท่องเที่ยวทั้งสองนะคะก็เลยส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บส่วนการเยียวยาทางเจ้าของเรือเนี่ยมีการติดต่อประสานงานทางบริษัทประกันภัยเพื่อดูแลค่าใช้จ่ายในการรักษาเรียบร้อยแล้วทีนี้นายกิติพงศ์หนึ่งในผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ก็บอกว่านักท่องเที่ยวชาวจีน2คนเนี่ยนะคะก็มาคุยราคาที่จะเล่นร่มร่อนนี่แหละพอตกลงราคากันได้แล้วก็มีการเตรียมเล่นก็มีการใส่เซฟตี้เรียบร้อยแล้วขึ้นเล่นร่มจนลงกลับมาที่จุดเรียบร้อยก็ได้ยินเสียงร้องก็เลยรีบวิ่งเข้าไปดูน้องๆที่อยู่ตรงนั้นบอกว่าขาหักเลยก็เลยได้ติดต่อรถพยาบาลโดยได้ติดต่อทางเทศบาลก่อนแล้วก็เทศบาลน่ะก็ไปติดต่อรถพยาบาลให้มารับแต่ปรากฏว่ารถพยาบาลน่ะเขาบอกว่ามันรถมันติดมากคือในภูเก็ตอ่ะการจราจรมันค่อนข้างติดมากๆนะคะเขาก็บอกว่ามันต้องใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงเนี่ยโอ้โหต้องรออย่างนั้น2ชั่วโมงขาหักเลยคุณกิติพงศ์เขาก็เลยบอกว่านักท่องเที่ยวเดี๋ยวเขาพาไปส่งเองนะคะซึ่งค่ารักษาก็บอกแล้วว่าจะจ่ายให้แล้วก็ได้ไปเยี่ยมผู้บาดเจ็บที่โรงพยาบาลมาแล้วซึ่งมันอาจจะแตกต่างจากสิ่งที่นักท่องเที่ยวสาวชาวจีนเขาเล่าให้ฟังพอสมควรเหมือนกันนะคะจากการที่เล่าว่าเขาไปเสร็จปุ๊บพอเหมือนเขาไปคุยว่าเขาจะเล่นจ่ายเงินเสร็จเหมือนเขาเล่าให้ฟังว่าคนที่มาให้บริการประกบหน้าประกบหลังแล้วก็ลากเธอไปเพื่อไปใส่เซฟตี้โดยที่ไม่ได้เล่าไม่ได้ฟังตั้งตัวแล้วก็ไม่ได้บอกด้วยว่ามันจะต้องใช้งานไอ้ล่องร่อนเดี๋ยวจะขึ้นไปเล่นเนี้ยอย่างไรนะคะได้แต่บอกว่าไว้ๆมันปลอดภัยจากนั้นก็ลากเธอไปเล่นเลยนะคะทีนี้ในขณะที่ล่อนร่มกำลังล่อนลงเนี่ยก็เกิดควบคุมไม่อยู่ขาของเธอก็กระแทกพื้นจนแข้งซ้ายหักและกระดูกโผล่ออกมา oh อันนี้คือสิ่งที่นักท่องเที่ยวรายนี้เล่าให้ฟังนะคะแล้วก็ขอให้คนเรียกรถพยาบาลทางคนให้บริการก็เข้ามาช่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็อย่างที่บอกก็คือว่ารถเนี่ยค่อนข้างติดมากใช้เวลานานกว่า2ชั่วโมงพอไปถึงโรงพยาบาลทีแรกเครื่องมือไม่พร้อมต้องทำเรื่องอีก 5-6 ชั่วโมงเพื่อส่งไปโรงพยาบาลเอกชนอีกแห่งถึงจะได้ผ่าตัดรักษาแข้งที่หักอันนี้คือสิ่งที่เธอเล่าให้ฟังนะคะแล้วเขาก็บอกว่าฝั่งผู้ให้บริการน่ะแสดงท่าทางไม่ค่อยพอใจเธอได้ยินผ่านล่ามเมื่อพวกเขากล่าวหาว่าเธอทำเรื่องเล็กน้อยให้เป็นเรื่องใหญ่เหมือนประมาณบอกว่านักท่องเที่ยวรายนี้ต้องการที่จะเรียกร้องเงินตอนนั้นค่ารักษาพยาบาลอยู่ที่ประมาณ 150,000 บาทแต่เธอเรียกร้องค่าเสียหายทั้งหมดแค่ 200,000 บาทเพราะต้องการจบเรื่องให้ไวแต่ทางคู่กรณีบอกว่ามีแค่ 50,000 บาทและแสดงท่าทางโกรธนะคะแล้วก็บอกว่ามีเท่านี้แล้วก็ห้ามแจ้งความอันนี้คือสิ่งที่เขาสื่อสารออกมามันเลยเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นแล้วอย่างที่บอกว่าประโยคที่มันเด็ดก็คือเขาเตือนนักท่องเที่ยวชาวจีนว่าถ้าจะมาเที่ยวอย่าเอาตัวเองมาเสี่ยงกับการเล่นผาดโผนในประเทศไทยเพราะว่าพวกเขาไม่เห็นความสำคัญของชีวิตเราเป็นแค่แหล่งเงินเท่านั้น อันนี้เจ็บนะคะแล้วเขาก็ยังบอกอีกนิดนึงนะเขาบอกว่านี่ถ้าสมมติว่าเขาเป็นแค่คนธรรมดาไม่ใช่อินฟูหรือว่าเป็นโบรกเกอร์หรือว่าเป็นทุกอย่างเขาก็คือเป็นบล็อกเกอร์ค่ะจะเป็นยังไงเรื่องจะเป็นยังไงอะไรนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ส่งผลกระทบอย่างค่อนข้างรุนแรงนะคะเพราะว่าเอาจริงๆแล้วนักท่องเที่ยวชาวจีนมาเที่ยวในไทยเยอะแต่เหมือนที่เราได้มีโอกาสคุยกันก็คือว่าปัจจัยสำคัญที่จะทำให้นักท่องเที่ยวชาวจีนหรือนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยเราส่วนหนึ่งคือเรื่องความปลอดภัยนะไม่ว่าจะเป็นปลอดภัยในแบบไหนก็แล้วแต่เขาต้องใช้ชีวิตในประเทศนั้นๆที่เขาไปเที่ยวได้อย่างมั่นใจว่าโอเคฉันมาถึงครบมา32ฉันต้องได้กลับ32หรือไม่บาดเจ็บส่วนใดส่วนหนึ่งคือความประทับใจมันก็จะเป็นสิ่งที่เขาจดจำไปตลอดเหมือนกันใช่ไหมยิ่งประสบการณ์ที่เขามาเจอในประสบการณ์ที่มันไม่ดีเนี่ยเขาก็จะไม่อยากมาอีกแล้วเขาไปบอกเล่าต่อไปอีกแล้วเล่าซะเห็นภาพเพราะเขาเป็นวอล์กเกอร์ใช่ไหมใช่ค่ะเล่าเห็นภาพขนาดนี้เนี่ยคนที่อ่านวอล์กของเขาเองก็โอ้โหมาเมืองไทยจะปลอดภัยไหมเนี่ยถึงแม้จะมีการเดินทางสะดวกก็ตามแต่ว่าความปลอดภัยเนี่ยมันจะเป็นสิ่งสำคัญเนาะคืออย่างที่บอกอ่ะมีคนเข้าไปชมกว่าล้านครั้งนะแล้วก็กดถูกใจกว่า 500,000 ครั้งแล้วที่สำคัญคือแชร์ออกไปกว่าเกือบ 700,000 ครั้งแล้วคิดดูว่าการแชร์ออกไปอ่ะไม่รู้ว่าคนดูอีกกี่เท่าทวีคูณอ่ะค่ะดังนั้นก็ต้องสร้างความเชื่อมั่นขึ้นมานะครับ